รีวิวกันอีกรอบนะครับกับไฟตะเกียง DIY ครับตัวนี้จะเป็นไฟตะเกียงที่ใช้แบตจาก power bank นะครับผมแกะ power bank เก่าๆมาแล้วก็ซื้อสวิตช์วอลลุ่มเหมือนเป็นสวิตช์ของไอตัวแอมจิ๋วของเราอ่ะนี่ตัวนี้ก็จะสามารถปรับแสงสว่างได้มั้ยสว่างโล่งหรือว่าจะมืดๆลีๆสว่างๆอย่างนี้ได้หมดครับโดยตัวไอ้ไฟตะเกียงตัวนี้ก็จะเป็นหลอดเขาเรียกหลอด LED ฟิลาเมนต์ครับนี่ฟิลาเมนต์ผมต่อไว้ได้2หลอดแล้วก็มีชุดชาร์จครับตัวนี้จะเป็นชุดชาร์จนี่ที่อยู่ตรงเนี้ยตัวนี้จะเป็นชุดชาร์จ Type C นะครับ Type C ไม่แพงนะพวกเนี้ยตัวละ9บาทตัวนี้9บาทส่วนนี้5บาทส่วนไฟ3บาทดวงละ3บาทส่วนไฟ3บาทแล้วก็ทรานซิสเตอร์ครับทรานซิสเตอร์เห็นไหมมันต้องใช้ทรานซิสเตอร์ตัวดำๆนี่เป็นเบอร์ 2N2222 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนี่นะต้องมีทรานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะทรานซิสเตอร์ถ้าซื้อเยอะๆก็ตัวละบาทถ้าซื้อน้อยๆก็ตัวละ3บาทเนี่ยทรานซิสเตอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมก็สนใจเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ไว้ให้เห็นมันมีบางร้านที่มันขายอุปกรณ์ยกชุดเลยก็ซื้อมาทำได้ครับแต่ถ้าใครซื้อเยอะๆสั่งร้านต่างประเทศนะถูกมากเลยอย่างไอตัวเนี้ยที่ผมบอกว่า5บาทอ่ะไอ้9บาทดิเราสั่งมาเยอะๆก็จะสั่ง15ชิ้นน่ะ5ชิ้นมันก็จะขายประมาณ45บาทนี่นะตัวชาร์จจะเป็นไทป์ C นะนี่ก็เผื่อไว้ทำอะไรเล่นครับแบตเราก็ไปซื้อแบตไอ้นั่นก็ได้เราไปแกะ power bank เก่าๆหรือเราจะใช้แบตลำโพงบลูทูธของเราก็ได้นะส่วนวงจรเดี๋ยวทิ้งไว้ท้ายคลิปแล้วกันวิธีการประกอบยังไงเนาะเผื่อสนใจไปทำเล่นดูครับก็ถ้าอย่างเงี้ยผมเปิดไฟรีๆอย่างเงี้ยเปิดได้2วันไม่มีหมดนะไอชุดเนี้ยเปิดแบบรีๆสว่างแบบสว่างไม่มากอะเปิดได้หน่อๆเลยครับ2วันสบายๆเลยเปิดทิ้งเลยนะทั้งวันทั้งคืนนะ2วันสบายๆส่วนใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็วิธีการทำดูท้ายคลิปนะครับแค่นี้ครับสวัสดีสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ไฟตะเกียงนะครับผมได้หาใน Shopee มาแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยพวกคุณจะได้ไม่ต้องหาเริ่มแรกคุณไปกดโค้ดส่งฟรีก่อนนะ นี่ครับเพราะว่าพวกสเปเชียลส่งฟรีเนี่ยเดี๋ยวไปกดโค้ดส่งฟรีกันก่อนแล้วก็เข้าไปซื้อครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่ครับผมลิสต์ไว้แล้วก็จะมีเอ้ยนี่ครับทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N222 ครับนี่มันขาย100ตัว28บาทนี่1ชุดแล้วก็ VR ครับตัวปรับค่าได้นี่แล้วแต่พวกคุณเลยจะซื้อกี่อันอันนี้64บาทมัน5ตัวนะ5ตัว64บาทตกตัวละ12บาทได้12 13บาทเนี่ยอันนี้คือ5ตัวนะ64บาทถ้าคุณจะซื้อเยอะคุณก็ซื้อไปนี่10ตัวนี่อันนี้ก็คือเป็น VR 10ตัวนะแล้วก็เนี่ยพอกดคูณ2ส่วนโมดูลชาร์จก็จะเป็นร้านนี้ครับร้านนี้ก็เหมือนกันร้านนี้มันตัวละ11บาทแต่ซื้อ4ตัวแล้วมันจะลดให้ก็จะเหลือประมาณตัวละ10บาทนี่ครับแล้วแต่คุณเลยอยากได้กี่ตัวคุณก็กดเข้าไปนี่ครับแล้วก็ LED ครับ LED ฟิลาเมนต์นี่เข้าไปเลือกได้ครับ LED ฟิลาเมนต์แต่อันนี้เป็นดวงเล็กนะอันนี้ก็10หลอด43บาทก็ดวงละ4บาท4บาท5บาทผมซื้อมาละก็จะเป็นประมาณนี้นะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ถ้ารวมๆแล้วซื้อก็ซื้อเผื่อไว้หน่อยแล้วกันก็เผื่อมันเสียเผื่อมันอะไร LED มา20ดวงไปเลยไอ้นี่มาสัก10อันไปเลยโหแต่รวมๆแล้วก็400อยู่นะก็ถือว่าแต่ว่าประกอบได้เยอะอยู่400ประกอบได้เป็น10ชุดแล้วครับเนี่ยถ้าประกอบ10ชุดก็ตกชุดละ10บาทส่วนแบตเตอรี่อะไรแบตเตอรี่เดี๋ยวหาก่อนยังไม่ชัวร์แบตเตอรี่แล้วแต่พวกคุณไปประยุกต์ใช้ละกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยแนะนำว่าพวกคุณอยากจะได้ก้อนเล็กก้อนใหญ่ไงไปลองเลือกเอาแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวดูแบตเตอรี่แป๊บแบตเตอรี่มันมีหลายแบบครับเนี่ยแล้วแต่พวกคุณชอบอ่ะมันก็มีหลายแบบหลายราคาอยู่นะหรือว่ากูจะใช้แบตไอ้เนี่ย18650ก็ได้นะที่เป็นแบตแบบนี้ก้อนละ39บาท
หรือว่าจะใช้เป็นแบตลิเธียมเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นี่ก้อนละ25บาทก็มีแต่25บาทคือขนาดเท่าไหร่ไม่รู้ดูก่อน25บาทเหรอ30มิลลิแอมป์เองแบตขนาดที่ใส่หัวหูฟังครับ25บาทก็ลองเลือกดูครับนี่160มิลลิแอมป์27บาทเออตัวนี้ก็น่าสนอยู่นะเพราะไม่แพงมากไง160มิลลิแอมป์ก้อนเล็กๆกำลังดีเอาไว้ใส่ไฟฉายได้หรือว่าอยากจะได้ขนาดไหนก็ลองดูนะผมลองกดอันนี้ใส่ตะกร้าก่อนอันนี้แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีลวดอีกลวดอีกอย่างนี่ไงนี่พกลวดลวดเชื่อมนี่ครับลวดพวกนี้ก็ต้องใช้อยู่นะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเอาเบอร์อะไรก็สัก2มิลก็พอแล้วจะได้ดัดง่ายๆ2มิลมันเป็นลวดเชื่อมครับลวดเอาไว้ทำโครงมันไงลวดมันก็มีแต่ร้านนี้เหลือแต่เส้นใหญ่เส้นเล็กๆหมดแล้วเอาเส้นเล็กๆนะครับมันจะได้ดัดง่ายเส้นใหญ่จะดัดยากแข็งๆร้านอื่นก็มีนะพวกนี้ร้านมงคลมี A มี B โอเคนะครับยังไงก็ไปลองเลือกๆดูครับว่าจะต้องใช้อะไรๆบ้างระดับชาว DIY ทำได้อยู่แล้วนะครับไปเลยครับสวัสดี